สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวขนมญี่ปุ่นนะคะนี่เราเอาออกมาเลยนี่เป็นขนมญี่ปุ่นซาลอนนะคะนี่เป็นตัดผมนะคะทำเป็นผมอะไรพวกนี้นะคะข้างๆก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาข้างบนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะข้างนี้ก็จะเป็นกระจกเป็นชั้นวางของแล้วก็เครื่องสำอางค่ะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นวิธีทำนะคะนี่ถ้าพร้อมแล้วเราก็มาแกะกันเลยนะคะนี่เป็นซูกัสนะคะหมดเลยอ่ะเอากล่องไปตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะมาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะเราก็จะมีสติ๊กเกอร์แล้วก็มีตัวแบบนี้มาให้นะคะแล้วก็มีไกด์นะคะแล้วก็สกัดนะคะแบบนี้นุ่มก็มาแกะกันเลยนะคะเริ่มจากถุงก่อนเลยนี่ก็จะเป็นตัวนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ให้แปะประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นไกด์เอาไว้ตัดกระดาษไม่ได้นะคะเป็นไกด์ของกล่องมาให้เลยนะคะต่อไปเราก็จะมาแกะซูกัสนะคะอันที่จริงเราก็ไปซื้อซูกัสที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปได้นะคะแล้วก็มาใส่แล้วก็เราก็จะมาติดสติ๊กเกอร์กันเลยนะคะสติ๊กเกอร์แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาหน้าตาให้ดูนะคะตอนที่แปะเสร็จแล้วแกะยากนิดนึงนะคะก็เป็นมือนะนี่เป็นแบบนี้นะคะนี่เป็นสีเหลืองแล้วก็แปะลงไปเลยตรงไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ตามใจเราเลยนะ
แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นซอยนะคะนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปแล้วก็แกะสุกาสออกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ปั้นวงกลมยัดเข้าไปยากอ่ะมันไม่ค่อยติดมือนะคะสักสองอันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นซุปเปอร์เอาอีกอันนึงก็ใส่ลงไปแล้วต่อไปเราก็ใช้อันนี้นะคะกดเข้าไปเลยก็จะได้เป็นผมนะคะโอ้โหกดยากมากเลยนะคะสุกัดมันเนี้ยวมากก็ได้แล้วนะคะเราจะจัดผมก่อนเลยก็จะจัดผมนะได้แล้วผมอาจจะไม่สวยหน่อยนะคะแล้วเราก็เอาไก่ตัดตรงไหนก็ได้นะคะก็ตัดออกมานะคะก็มากินหรือว่าเราก็จะทำแบบสกัดออกก่อนดีกว่าสกัดมันก็จะละลายนิดนึงนะคะว้าวติดมือมากเลยหมดแล้วนะคะนี่ก็จะไม่มีแล้วแล้วเราก็ทำแบบก็ทำให้มันเบนแบบนี้ได้นะคะเอามาแปะได้นะคะทุเรศจังเลยเราก็กดให้มันได้นะคะอ
นี่ก็จะได้แล้วนะคะนี่ด้านหลังก็จะเป็นผมแบบนี้ค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะทำทรงไหนก็ได้นะคะตามนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตัดผมเลยแบบนี้นะคะโอ้ตัดเป็นผมสั้นอ้าวได้ดูลุกง่ายจริงต่อได้นิ่งได้ผิดด้านนี่นะแต่ตุ๊กตาก็อร่อยนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังก็เป็นแบบนี้เราตัดกินไปนิดนึงนะผมก็เลยเป็นแบบนี้ด้วยตุ๊กตามันจะละลายนะคะแล้วก็ปั้นเป็นวงกลมก็ใส่เข้าไปนะคะโอ้โหกดเข้าไปจะเป็นผมสั้นนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายนี่บ๊ายบายไปกินแล้วนะ